มาดูกันว่าสัตว์ในตำนานทั้ง25ตัวในเบย์เบลดภาคแรกจะมีตัวอะไรและมีประเด็นอะไรเกี่ยวกับสัตว์ในตำนานเหล่านั้นบ้างสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องเบย์เบลดในวันนี้นะครับมาด้วยหัวข้อที่ว่า25สัตว์ในตำนานที่มีการปรากฏตัวขึ้นมาในของอนิเมะภาค1นั่นเองครับซึ่งผมจะขอนับเฉพาะของอนิเมะภาค1นะครับไม่นับของมูฟวี่แล้วก็ไม่นับของภาควีฟอร์สเนาะเพราะเหมือนภาคมูฟวี่มันจะมีการพูดถึงไอตัวมังกรทองที่เพิ่มเข้ามานะครับแต่อันนั้นเอาไว้ก่อนเพราะว่ารู้สึกมันเป็นเรื่องคาบเกี่ยวดูจากเครื่องแบบแล้วน่าจะเป็นของต่อไปยังภาควีฟอร์สมากกว่านะก็เอาเป็นว่าอนิเมะ51ตอนนั้นนะครับผมคัดสรรในตำนานมาได้ทั้งหมด25ตัวก่อนเนาะก็เดี๋ยวจะไล่เรียงกันไปพูดให้ฟังกันในคลิปนี้เลยครับโดยผมจะพูดถึงสัตว์ในตำนานและถ้าตัวไหนมีท่าไม้ตายผมก็จะเสริมให้หรือถ้าตัวไหนไม่มีท่าไม้ตายผมก็จะพูดถึงประเด็นเรื่องที่ว่ามันต่อสู้ยังไงในฐานะที่เป็นสัตว์ในตำนานที่สถิตอยู่ในเบย์เบลดนะครับซึ่งตัวนี้ผมขอปูให้นิดนึงนะครับว่าสัตว์ในตำนานทั้งหมดจะสถิตอยู่ในอะไรบางอย่างแล้วทีนี้บางอันมันมีที่มาบางอันไม่มีที่มาแต่ที่เราเห็นว่ามันมีการเอามาใช้ในการต่อสู้จริงแล้วนั่นคือการที่มันมาอยู่ในบิดชิปแล้วก็เอาไปใส่ในเบย์เบลดแล้วนั่นเองครับซึ่งพวกมันก็จะมีการถูกอัญเชิญขึ้นมาเพื่อที่จะต่อสู้เพื่อที่จะใช้ท่าไม้ตายให้เราเห็นโดยจะมีของอันนึงที่ผมทำโดยละเอียดไปแล้วคือของทีม BBA นะแต่ว่าคลิปนี้ยังไงก็ถ้าจะพูดทุกตัวที่อยู่ในอนิเมะของภาคหนึ่งก็ต้องใส่เข้ามาอีกรอบนึงครับก็จะพยายามพูดให้กระชับนะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเข้าสู่เนื้อหาของคลิปกันได้เลยครับผมโดยจะไล่เรียงไปตามทีมนะครับเริ่มที่ทีมของ BBA นะอันนี้ก็ไล่ดูตามแชปเตอร์กันได้เลยเท่าที่ท่านผู้ชมสนใจนะครับผมก่อนอื่นต้องพูดถึงมังกรฟ้าครับมังกรฟ้าเป็นสัตว์ในตำนานของคิโนมิยะทาคาโอะเป็นสัตว์ในตำนานที่เน้นเรื่องราวของการใช้พายุในการต่อสู้นะครับสัตว์ในตำนานตัวนี้จะไม่ได้มีเอกลักษณ์ในการเคลื่อนที่ของเบเบดอะไรมากมายเนาะแต่ว่าตัวของมังกรฟ้าเวลาที่เขาจะใช้ท่าโจมตีศัตรูก็จะมีหลักๆกับ2ท่าคือ Storm Attack แล้วก็ Phantom Hurricane ครับซึ่ง Storm Attack คือเป็นการสร้างพายุแล้วก็เข้าพุ่งชนส่วน Phantom Hurricane ออกไปแนวใช้พายุโจมตีจากระยะไกลมากกว่าเนาะแล้วก็มีการผสาน2ท่านี้ด้วยนะครับเป็น Phantom Attack ซึ่งท่านี้เหมือนกับว่าจะไม่ได้มีพายุอะไรออกมาก็เป็นการพุ่งชนศัตรูในอีกรูปแบบนึงครับสัตว์ในตำนานตัวที่2นะครับนั่นก็คือหงแดงนั่นเองครับหงแดงเป็นสัตว์ในตำนานของฮิวาตาริไคซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานธาตุไฟนะครับมีการใช้ไฟในการต่อสู้แล้วก็มีท่าไม้ตาย2ท่าเช่นกันครับท่าแรกจะมีชื่อว่าธนูเพลิงครับผมก่อนแน่นอนว่าเป็นการโจมตีระยะไกลส่วนท่าที่2คือดาบเพลิงพิฆาตครับอันนี้ก็คือการโจมตีในระยะประชิดนั่นเองครับผมซึ่งดาบเพลิงพิฆาตหรือถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็เฟมเซเบอร์ใช่ไหมครับมันจะเป็นการอาไฟไว้ที่ตัวเบเบดแล้วก็เอาตูดเบเบดเนี่ยพุ่งเข้าชนศัตรูอย่างรุนแรงซึ่งต้องบอกว่าด้วยความเป็นสัตว์ในตำนานในเรื่องเบเบดนะครับการที่หงแดงโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยถ้าหากว่าใครอยู่ใกล้ๆหรือสัมผัสสัตว์ในตำนานได้จะมีความรู้สึกว่าการโจมตีเนี่ยมันมีความร้อนออกมาด้วยนะต่อมาสัตว์ในตำนานตัวที่3นั่นก็คือพยัคฆ์ขาวครับผมพยัคฆ์ขาวเป็นสัตว์ในตำนานของเรซึ่งพอเป็นพยัคฆ์ขาวเนี่ยจะเริ่มมีการอธิบายการเคลื่อนที่ได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าเป็นคล้ายๆเสือใช่ไหมการเป็นเสือนี้ก็จะมีการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับแล้วก็การโจมตีของเสือถ้าให้ทุกคนนึกภาพมันจะโจมตีด้วยอะไรบ้างครับเล็บกับเขี้ยวเป็นหลักนั่นเองครับผมนี่ก็เลยส่งผลมาที่ท่าไม้ตายของพยัคฆ์ขาวของเรนะนั่นก็คือท่ากรงเล็บพยัคฆ์คำร่นแล้วก็ท่าคมเขี้ยวพยัคฆ์นั่นเองครับถ้าจะเอาความแตกต่างในการโจมตีที่เบเบดพุ่งไปก็คงแยกความแตกต่างไม่ได้แต่ถ้าเป็นตัวสัตว์ในตำนานก็ตรงตัวครับผมถ้าเป็นกรงเล็บพยัคฆ์คำร่นคือการตะกุยพุ่งเข้าฟาดฟันอีกฝ่ายนึงแต่ถ้าเป็นคมเขี้ยวพยัคฆ์ก็คือพุ่งเข้ากัดอีกฝ่ายนึงนั่นเองครับต่อมาจะเป็นเต่าขนองนะครับผมซึ่งเต่าขนองก็เป็นสัตว์ในตำนานออกแนวตั้งรับนะครับแล้วเบเบดของแม็กซ์ก็จะออกเป็นแนวแบบว่าใช้พลังป้องกันในการต่อสู้เป็นหลักด้วยนั่นเองครับซึ่งท่าไม้ตายของเต่าขนองจะมี2ท่าครับผมท่าแรกคือ Metal Ball Defense ท่าที่2คือ Frostest Defense ครับซึ่งอันนี้บอกได้เลยว่าน่าจะเป็นท่าในการที่เอาไว้ป้องกันเป็นหลักนะแต่ว่าสังเกตว่าเต่าขนองเวลาที่เขาโจมตีเพื่อเผด็จศึกศัตรูครับมันจะมีการโจมตีเป็นลักษณะของน้ำวนก็ได้หรือบางครั้งก็เป็นคลื่นน้ำโจมตีศัตรูต่อมาจะพูดถึงสัตว์ในตำนานของทีมจีนนะครับผมของทีมจีนก็จะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันทุกทีมจะมีอยู่ประมาณ4ตัวนะครับที่เป็นสัตว์ในตำนานประจำทีมครับผมซึ่งอันนี้เป็นทีมจีนก็เป็นเผ่าพยัคฆ์ขาวซึ่งก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่าเผ่าพยัคฆ์ขาวเนี่ยจะมีบิดชิปของพยัคฆ์ขาวที่สืบทอดมาให้หัวหน้าเผ่าอยู่เสมอแต่ว่าก็ยังมีสัตว์ในตำนานตัวอื่นที่พวกไรพวกเหมาอย่างเงี้ยเอามาใช้งานได้ด้วยนะครับมาเริ่มที่ตัวแรกของทีมจีนนะครับผมนั่นก็คือพญาวานอนเผือกครับพญาวานอนเผือกก็จะเป็นแบบสัตว์ในตำนานลิงๆหน่อยนะซึ่งก็เป็นสัตว์ในตำนานของกิกินะครับแล้วกิกิเวลาที่เขาใช้พญาวานอนเผือกต่อสู้มันจะมีท่าที่มีชื่อว่าวานอนหมัดเมาครับซึ่งก็อ้างอิงจากโลกแห่งความเป็นจริงมา
ได้เป็นอารมณ์ประมาณว่านักสู้ที่ทำท่าเมาไปเมามาแล้วก็สามารถหลบการโจมตีของศัตรูได้แล้วก็สวนกลับศัตรูให้โป๊ะปะโป๊ะปะอะไรแบบนั้นซึ่งพญาวานรเผือกเวลาใช้ท่าไม้ตายนี้ลักษณะการเคลื่อนที่ของเบย์เบลดก็จะเป็นไปตามนั้นเลยครับตัวต่อมานะครับผมคือพญาหมียักษ์ครับพญาหมียักษ์เป็นสัตว์ในตำนานของเกานั่นเองครับผมซึ่งพญาหมียักษ์ก็สมชื่อของเขานะครับเบย์เบลดของตัวเกาเนี่ยจะเป็นเบย์เบลดที่ออกลักษณะการโจมตีที่รุนแรงครับผมแต่ข้อมูลเท่าที่ผมดูเนี่ยเขาบอกว่าเบย์เบลดพญาหมียักษ์ของเกาการโจมตีรุนแรงก็จริงแต่บางครั้งเนี่ยมันเป็นการโจมตีที่ไม่ค่อยเข้าเป้าสักเท่าไหร่ถ้าไม่ตายของพญาหมียักษ์ก็คือแบร์เอ็กซ์นะครับผมก็เป็นการเหมือนกับหมีทุบใส่ศัตรูนั่นแหละนะสัตว์ในตำนานตัวต่อมาตัวที่7ของคลิปนี้คือนางแมวป่าครับนางแมวป่าก็เป็นสัตว์ในตำนานของเหมานะครับผมซึ่งตัวของนางแมวป่าเนี่ยจะเป็นสัตว์ในตำนานที่ออกแนวเคลื่อนที่แบบรวดเร็วนะครับผมแล้วก็การเคลื่อนที่บางครั้งออกเป็นแนวแบบว่าพุ่งเข้าจิกศัตรูได้ซึ่งนั่นก็เป็นท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าแคตตี้ไบต์นั่นเองครับท่าไม้ตายนี้เนี่ยเวลาใช้ปุ๊บเนี่ยเบเบลดของเหมาจะออกเป็นแนวเหมือนหมุนเป็นแนวดิ่งนะครับแล้วทีนี้พุ่งเข้ากระแทกกระแทกกระแทกให้ศัตรูจากข้างบนก็ถือว่าเป็นค่าที่แบบเหมือนแมวพุ่งกลับไปกลับมานั่นแหละนะต่อมาตัวที่8ของคลิปนี้และเป็นตัวสุดท้ายของทีมจีนนั่นก็คือสิงห์ดำนั่นเองครับสิงห์ดำเป็นสัตว์ในตำนานของไรนั่นเองครับผมซึ่งได้แถมเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยให้ละกันว่าเบเบลดของตัวสิงห์ดำอย่างเงี้ยนะครับเขาสามารถใช้ท่าไม้ตายที่ผมพูดมาเมื่อกี้ของทีมจีนได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นวานอนหมัดเมาแบร์เอ็กซ์หรือแคตตี้ไบต์หรือกระทั่งกงเล็บพยัคฆ์คำรนก็ใช้ได้เหมือนกันครับผมแต่ตัวสิงห์ดำเนี่ยต้องบอกว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของเบเบลดไม่ได้มีการฟิกไว้แต่อย่างใดครับผมแต่คาดว่าน่าจะเป็นสายโจมตีเร็วแล้วก็โจมตีแรงนั่นเองนะท่าไม้ตายสุดยอดของสิงห์ดำนะครับนั่นก็คือสายฟ้าทมิฬหรือดาร์คไลนิ่งนั่นเองครับท่าไม้ตายนี้นะครับเบเบลดสิงห์ดำก็คือจะหมุนด้วยความเร็วสูงและเกิดเป็นสายฟ้าสีดำพุ่งเข้าโจมตีศัตรูครับก็ตรงตัวดีนะซึ่งถ้าอ้างอิงสัตว์ในตำนานของทีมจีนนะครับก็จะออกเป็นแนวแบบว่าสัตว์ที่อยู่แบบในแนวจีนๆหน่อยอะไรแบบนี้เนาะอย่างเช่นวานอนอย่างเงี้ยก็จะอ้างอิงหงอคงได้ใช่ไหมหรือกระทั่งหมีอะไรพวกเนี้ยจีนก็จะมีป่าที่มีหมีเยอะประมาณนั้นนะครับส่วนนางแมวป่าหรือสิงห์ดำก็จะออกเป็นแนวสัตว์ป่าคือหลายๆตัวก็จะออกเป็นแนวแบบสัตว์ที่อยู่ในป่าเป็นหลักนั่นเองครับต่อมาจะพูดถึงสัตว์ในตำนานของทีมอเมริกากันบ้างนะครับผมสัตว์ในตำนานของทีมอเมริกาเนี่ยทีมของเขาจะออกเป็นแบบสัตว์ออกแนวประจำของอเมริกานะครับแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นจระเข้แมงป่องควายไบซันแล้วก็อินทรีครับผมซึ่งอินทรีกับควายไบซันเนี่ยอันนี้พอเข้าใจได้ครับผมแต่แมงป่องกับจระเข้เขาอาจจะอ้างอิงสัตว์ที่แบบอยู่ในป่าลึกๆอะไรของอเมริกาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนผมเคยเห็นท่านผู้ชมคอมเมนต์ว่ามันมาจากรูปสลักนาสกาของอินเดียแดงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมลองไปหาดูแล้วมันไม่ค่อยเข้าทีมสักเท่าไหร่ครับผมก็เลยยังสรุปที่มาแน่ชัดของสัตว์ในตำนานของทีมอเมริกาไม่ได้ชัดขนาดนั้นครับซึ่งมาดูทีละตัวกันเนาะตัวแรกคือไทรเกเตอร์ครับผมสัตว์ในตำนานของทีมอเมริกาง่ายๆนะครับเขาจะขึ้นชื่อด้วยไทรกันหมดเลยครับตัวแรกก็ไทรเกเตอร์มาจากอาลิเกเตอร์ซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานของเอมิลี่และเอมิลี่นี้ก็จะใช้ไทรเกเตอร์ต่อสู้ในลักษณะที่ว่าเน้นตั้งรับมากกว่าโจมตีครับผมแต่ว่าถ้าพุ่งเข้าโจมตีเมื่อไหร่ก็ถือว่ามีพลังโจมตีที่รุนแรงนั่นเองนะตัวต่อมาคือไทรปิโอครับผมไทรปิโอก็มาจากสกอร์ปิโอนะนั่นก็คือเป็นสัตว์ในตำนานที่เป็นแมงป่องของเอ็ดดี้นั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็คือจะไม่มีท่าไม้ตายแต่มีการโจมตีที่เป็นภาพจำนั่นเองครับคือไทรปิโอเนี่ยด้วยเบเบลดของเขาแล้วนะครับเบเบลดของเอ็ดดี้เนี่ยค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์นะคือแอตแทกริงกว้างมากครับผมแล้วก็มีคุณสมบัติเหมือนเป็นกังหันเอาไว้ยึดตัวเองให้อยู่บนพื้นได้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้านับเบเบลดที่ดูปกติที่สุดแล้วก็คงจะเป็นไทรเกเตอร์ของเอมิลี่นั่นแหละนะอย่างของไทรปิโอนี่คือกังหันใหญ่นะครับแล้วเวลาที่เขาจะโจมตีด้วยไทรปิโอเนี่ยเขาก็จะเอาเบเบลดของเขากระโจนพุ่งขึ้นแล้วก็เอาส่วนตูดเบเบลดเจาะเข้าไปที่ปิดชิปของอีกฝ่ายนึงครับการโจมตีอันนี้เคยใช้กับเรมาแล้วนะครับซึ่งภาพสัตว์ในตำนานที่ปะทะกันเนี่ยมันเป็นภาพที่ว่าแมงป่องพุ่งเข้าต่อยพยัคฆ์ขาวครับผมแล้วพยัคฆ์ขาวก็คือเหมือนโดนพิษแมงป่องเข้าไปเรียบร้อยครับการโจมตีนี้ไม่มีชื่อท่าไม้ตายก็จริงแต่ว่าพอโดนโจมตีในลักษณะนี้ปุ๊บเบเบลดก็คือหยุดหมุนไปเลยทีเดียวเชียวครับสัตว์ในตำนานตัวต่อมานะครับนั่นก็คือไทรฮอร์นนั่นเองครับผมไทรฮอร์นเป็นสัตว์ในตำนานของสตีฟซึ่งคำว่าไทรฮอร์นนะครับฮอร์นก็คือเขาใช่ไหมก็คือเป็นสัตว์ในตำนานควายไบซันที่มีเขาเอาไว้พุ่งเข้าโจมตีศัตรูนั่นเองครับซึ่งไทรฮอร์นของสตีฟเป็นสัตว์ในตำนานของทีม PPB หรือทีมอเมริกาเนาะเพียงตัวเดียวเลยนะครับที่มีชื่อท่าไม้ตายเป็นเรื่องเป็นราวครับผมซึ่งท่าไม้ตายของไทรฮอร์นมีชื่อว่าเดดรัชนะครับเอฟเฟกต์การโจมตีก็ออกเป็นแนวเหมือนกับว่ามีควายป่าไบซันเป็นฝูงพุ่งเข้าโจมตีใส่ศัตรูซึ่งท่าไม้ตายนี้ก็โจมตีได้อย่างรุนแรงนะครับแต่ว่ามีข้อจำกัดนิดนึงถ้าหากว่าสเตเดียมนั้นมีสิ่งกีดขวางเยอะครับท่าไม้ตายนี้จะแสดงประสิทธิภาพไม่ได้เพราะว่าต้องโจมตีในพื้นที่ที่มันเรียบนั่นเองครับต่อมาตัวสุดท้ายนะครับผมไทรเกิลของไมเคิลนั่นเองครับซึ่งไทรเกิลก็มาจากอีเกิลซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานที่มีลักษณะเป็นนกอินทรีนั่นเองครับซึ่งตัวนี้ก็จะไม่มีท่าไม้ตายนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นไทรเกิลนะประสานกับความเป็นเบเบดของไมเคิลนะครับไอตัวนี้แอตแทกริงปกติแต่ว่าส่วนลูกหางด้านล่าง
ครับมันเหมือนก็จะมีเป็นกังหันอยู่ด้านล่างแทนครับซึ่งไทรเกอร์เวลาที่มันต่อสู้นะครับมันมีความสามารถในการกระโดดที่สูงมากอารมณ์ประมาณเหมือนนกอินทรีบินนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไมเคิลต้องการโจมตีปิดชีพพระเดชศึกศัตรูก็จะใช้เป็นลักษณะเหมือนกับว่าพญาอินทรีพุ่งเข้าโฉบโจมตีเพื่อปิดเกมนั่นเองครับอย่างที่บอกนะว่าไม่ได้มีท่าไม้ตายแต่อย่างใดครับผ่านไป12ตัวนะครับผมต่อมาจะเป็นสัตว์ในตำนานของทีมฮูกันบ้างครับสัตว์ในตำนานของทีมฮูนะครับก็มีทีมที่ค่อนข้างชัดเจนนะทีมของเขาจะออกเป็นเหมือนกับว่าปีศาจในตำนานพวกดักคิวล่ามนุษย์หมาป่าแฟรงเกนสไตน์มัมมี่อะไรแบบนั้นเลยซึ่งต้องบอกว่าสัตว์ในตำนานของทีมฮูนะครับลักษณะการจำชื่อก็ไม่ยากนะครับผมชื่อของพวกมันจะลงท้ายด้วยออสออสออสกันนะครับผมเริ่มที่ตัวแรกดราคิวออสครับผมดราคิวออสก็มาจากดักคิวล่าใช่ไหมครับเป็นสัตว์ในตำนานของบลัดนั่นเองครับผมซึ่งเป็นลักษณะของดราคิวล่าเป็นผีดูดเลือดและต้องบอกก่อนว่าสัตว์ในตำนานของทีมฮูทั้งหมดเลยนะครับไม่มีท่าไม้ตายแต่จะมีลักษณะการต่อสู้การโจมตีที่ค่อนข้างน่าสนใจครับดราคิวล่าดูดเลือดใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาต่อสู้กับศัตรูสัตว์ในตำนานที่เป็นดราคิวล่าโจมตีสัตว์ในตำนานของอีกฝ่ายหนึ่งมันจะเป็นการโจมตีในลักษณะที่ว่าดูดกลืนแรงหมุนของอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาที่เบสของตัวเองครับผมก็คือเหมือนเป็นลักษณะการดูดเลือดหรือถ้าเป็นเกมก็คืออารมณ์ประมาณว่าดูด HP ของอีกฝ่ายนึงมานั่นเองนะต่อมาก็จะเป็น Wolf Force ครับผมซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานของ Howling ครับซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นมนุษย์หมาป่าหรือก็คือประมาณว่า Werewolf ใช่มั้ยเวลาที่ออกต่อสู้ในสนามอ่ะครับมันจะค่อนข้างมีความคลั่งครับผมแล้วก็โจมตีศัตรูแบบไม่ค่อยมีปี่มีขุยเท่าไหร่ครับผมซึ่งถ้าเป็นศัตรูที่มีพลังป้องกันเยอะอย่างเงี้ยพลังป้องกันก็เหมือนจะไม่ค่อยได้ผลด้วยนะสังเกตได้จากครั้งนึงที่เคยใช้โจมตีเต่าขนองของ Max มาแล้วเต่าขนองของ Max ก็เจ็บหนักเหมือนกันครับต่อมาคือ Frankeos ครับผม Frankeos ก็จะเป็นสัตว์ในตำนานของจานั่นเองครับก็มีลักษณะเป็น Frankenstein นะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยไม่ค่อยมีเอกลักษณ์ในการต่อสู้สักเท่าไหร่นะครับก็น่าจะออกเป็นแนวแบบว่ามีกำลังในการโจมตีเยอะอะไรแบบนี้นะครับผมความคุ้มคลั่งก็อาจจะไม่เท่ากับเจ้า Wolf Force อะไรประมาณนั้นเนาะแต่คนต่อมาอันนี้ก็น่าสนใจครับคือ Bandeos ครับผม Bandeos เป็นสัตว์ในตำนานของ Kairona ครับซึ่งเจ้า Bandeos นะครับก็อ้างอิงว่าเป็นมนุษย์มัมมี่นะซึ่งการเป็นมัมมี่นี้นะครับสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือจะเป็นผ้าพันแผลใช่มั้ยครับผ้าพันแผลนี้ของ Bandeos นะครับสามารถที่จะยืดไปยืดมาแล้วก็สามารถที่จะจับรัดศัตรูได้ซึ่งเป็นการโจมตีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพดีนะคือแบบว่าเอาเส้นเดียวไปรัดก็ได้หรือจะเอาแบบว่าเป็นตะข่ายเลยโอบหุ้มศัตรูให้ศัตรูขยับไม่ได้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับแต่เหมือนกับว่าผ้าพันแผลของบันเดออสถ้ารวมให้เป็นแผงได้เหมือนเป็นมือเป็นแขนอะไรพวกนี้แล้วก็ดึงไปดึงมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีขีดจำกัดของมันอยู่เหมือนกันครับผมหมายความว่าถ้าเราสานไปสานมาปุ๊บมันจะรัดตัวเองจนบันเดออสไม่สามารถขยับได้ด้วยเหมือนกันนั่นเองครับนี่ก็จะเป็น4สัตว์ในตำนานของทีมฮูนะครับซึ่ง4สัตว์ในตำนานของทีมฮูเนี่ยจะมีที่มาแตกต่างจากพวกบิดชิปที่สืบทอดมาในตระกูลนู้นตระกูลนี้ของตัวละครอื่นนิดนึงแต่เป็นสัตว์ในตำนานต้องสาปที่ได้รับจากคำสาปที่พวกบลัดฮาวริงจายไคโรน่าเนี่ยเขามีความแค้นกับผู้ที่ใช้สัตว์ในตำนานมาทำลายเบย์เบลดของพวกเขานั่นเองครับก็คืออารมณ์ประมาณว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าพวกบลัดไปทำสัญญากับปีศาจแล้วก็ได้สัตว์ในตำนานเหล่านี้มาครอบครองซึ่งตามคำอ้างอิงแฟนตาซีของเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพลังที่เอาไว้ต่อสู้กับสัตว์ในตำนานตัวจริงนั่นเองครับและคนที่มอบความแค้นให้กับพวกทีมฮูเหล่านี้นะครับก็จะเป็นสัตว์ในตำนานสเต็ปต่อมาเลยนั่นก็คือสัตว์ในตำนาน4ตัวของทีมยูโรนั่นเองครับสัตว์ในตำนานของทีมยูโร4ตัวนะครับชื่อของพวกเขาก็จะลงท้ายด้วยอ่อนๆอ่อนๆอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะออกเป็นแนวสัตว์ในตำนานของนิยายแบบแนวยุโรปนะซึ่งมาดูคนแรกกันเลยครับผมนั่นก็คือยูนิโคลิออนของโอลิเวอร์โปรันเซ่ครับซึ่งไอตัวนี้นะครับก็ต้องบอกไหมว่ามันคือยูนิคอนเพราะว่ายูนิโคลิออนนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นยูนิคอนแน่นอนและไอตัวเนี้ยมันเป็นสัตว์ในตำนานตัวเดียวของทีมยูโรที่ไม่ได้มีชื่อท่าไม้ตายในภาคแรกให้เราเห็นนะแต่ว่ามันจะมีเอกลักษณ์การต่อสู้ที่ชัดเจนเลยคือโอลิเวอร์เนี่ยจะบอกว่าสัตว์ในตำนานของตัวเองตัวนี้นะครับเป็นสัตว์ในตำนานที่งดงามมีการเคลื่อนที่ที่งดงามและมีการโจมตีที่งดงามนั่นเองครับอันนี้ก็จะออกเป็นแนวดับหลงตัวเองด้วยคำพูดนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะการต่อสู้เชิงกายภาพจริงๆแล้วอะครับยูนิโคลิออนจะมีจุดเด่นในการที่ว่าเวลามันพุ่งเข้าโจมตีศัตรูด้วยการอัญเชิญสัตว์ในตำนานมาแล้วใช่ไหมครับสเตเดียมเนี่ยมันจะเหมือนสั่งไปสั่งมาครับผมแล้วทีนี้คนที่ต่อสู้กับยูนิโคลิออนเนี่ยสามารถที่จะสูญเสียการควบคุมไปได้เลยนั่นเองครับหมายความว่ายืนไม่เสถียรมากันเถอะนะจากการที่แรงวิ่งของยูนิโคลิออนมันทำให้สนามสะเทือนได้นั่นเองครับตัวต่อมานะครับผมคือแอมฟิเลออนครับผมแอมฟิเลออนก็เป็นสัตว์ในตำนานของชองคาโลนั่นเองครับหรือจะเรียกว่าเป็นมังกรสองหัวก็ได้นะครับซึ่งเจ้านี่นะครับจะมีที่มาจากแอมฟิไวเนอร์ครับผมซึ่งก็เหมือนจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีลักษณะคล้ายมังกรครับผมมีหัวสองหัวเหมือนกันครับซึ่งอีกหัวหนึ่งจะไปอยู่ที่หางซึ่งนั่นก็เป็นลักษณะที่คล้ายๆกับแอมฟิเลออนเลยนั่นเองครับซึ่งลักษณะเด่นของมังกรสองหัวหรือแอมฟิเลออนเวลาที่มันต่อสู้ก็น่าสนใจนะคือมันจะมีท่าไม้ตายที่ชื่อว่าทวินดิสทรักชั่นครับผมซึ่งท่าไม้ตายนี้เนี่ยโจมตีด้วยหัวแรกก่อนและทีนี้พอโจมตีหัวแรกแล้วถ้าศัตรูหลบได้ปุ๊บมันจะมีหัวที่สองโจมตีย้ำเข้าไปครับซึ่ง
่งการโจมตีหัวที่2นี้แม้ว่าหัวมันจะเล็กกว่าหัวแรกนะแต่ว่าพลังโจมตีก็ไม่ได้มีความน้อยหน้าไปกว่ากันเลยครับนี่คือการโจมตีรูปแบบที่ว่าชองคาโลสามารถใช้จัดการศัตรูมาได้นักต่อนักแล้วเหมือนกันนะและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาใช้ทวินดิสทรักชั่นตรงนี้นะครับเบเบลดของชองคาโลหรือเบเบลดมังกร2หัวนั่นนะครับจะเหมือนมี2อันครับผมต่อมาก็จะเป็นสัตว์ในตำนานซาลามาริออนครับผมซาลามาริออนก็จะเป็นสัตว์ในตำนานที่เป็นกิ้งกาเพลิงอ้างอิงมาจากซาลามันเดอร์นั่นเองครับซึ่งเจ้านี่เป็นสัตว์ในตำนานของโจนี่แมคเรเกอร์ครับแล้วก็เป็นสัตว์ในตำนานที่มีการใช้พลังไฟในการต่อสู้ด้วยท่าไม้ตายของเขานะครับคือไฟเยอร์ร็อตนั่นเองครับผมคือจะเป็นการพ่นไฟสีม่วงที่มีความร้อนสูงโจมตีใส่ศัตรูนะโดยที่ว่าคู่ปรับของเจ้าซาลามาริออนหรือกิ้งกาเพลิงตัวนี้ก็คือหงส์แดงกับไข่นั่นเองครับซึ่งการต่อสู้ของสัตว์ในตำนานที่เป็นธาตุไฟอันร้อนแรงนี้ก็เคยเกือบทำให้คนดูเนี่ยมอดไหม้กันมาแล้วนะครับผมจากการที่ว่ามันปล่อยไฟโจมตีกันเข้าอย่างรุนแรงนั่นเองนะซึ่งซาลามาริออนเนี่ยนอกจากการพ่นไฟโจมตีแล้วยังมีการโจมตีอีกรูปลักษณ์นึงนะครับนั่นก็คือการใช้หางรัดคอศัตรูครับซึ่งแน่นอนว่าเอฟเฟกต์การโจมตีแบบนี้ใช้ได้ก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายนึงมีสัตว์ในตำนานเท่านั้นเลยนะเราจะเห็นว่าซาลามาริออนเคยใช้หางอันนี้รัดคอหงส์แดงแล้วทีนี้การที่สัตว์ในตำนานมีการรับซึ่งกันและกันแบบนี้มันทำให้เบเบเนี่ยมีการอ่อนแรงลงไปด้วยครับและทีนี้ต่อมาก็จะเป็นสัตว์ในตำนานที่ดูแล้วจะแข็งแกร่งที่สุดในทีมยูโรนะครับเพราะว่าผู้ใช้เขาก็เก่งที่สุดนั่นเองนะนั่นก็คือกริฟฟอริออนของรัฟยูเกนส์นั่นเองครับกริฟฟอริออนก็มาจากกริฟฟอนนั่นเองนะรูปร่างลักษณะดูแล้วก็ไปในทางที่แบบว่าเป็นสัตว์ในตำนานกริฟฟอนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับซึ่งเจ้านี่นะครับก็จะมีลักษณะการโจมตีที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับเอาจริงๆเนี่ยตัวของกริฟฟอริออนเท่าที่เราเห็นมาในเนื้อเรื่องเป็นตัวแรกที่มีการเอามือเอาเท้ามาต่อสู้กับสัตว์ในตำนานด้วยกันเองครับซึ่งก็ดูลักษณะแล้วมันก็มือหนักอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันต้องการใช้พวกท่าโจมตีมันก็จะมีท่าโจมตี2แบบด้วยกันครับท่าแรกเนี่ยมีชื่อนะครับนั่นก็คือวิงแดกเกอร์หรือก็คือพายุมีดสั้นมหาการนั่นเองครับก็เอาง่ายๆเลยครับใช้ผลที่อยู่ตามปีกของมันอย่างเงี้ยพุ่งเข้าโจมตีศัตรูซึ่งก็จะมีอนุภาพรุนแรงเหมือนกับเป็นผลมีดพุ่งเข้าโจมตีสัตว์ในตำนานของอีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับหรืออีกท่านึงก็คือจะเป็นท่าที่ไม่มีชื่อท่าครับผมมันจะเป็นการยิงลำแสงออกจากปากกริฟฟอริออนเป็นรูปกากบาทพุ่งเข้าโจมตีใส่ศัตรูซึ่งศัตรูที่โดนท่านี้เข้าไปนะครับจะไม่ได้รับความเสียหายแต่ว่าการโจมตีเนี้ยมันจะเป็นการโจมตีที่ทำให้สัตว์ในตำนานของอีกฝ่ายหนึ่งขยับไม่ได้ครับซึ่งพอขยับไม่ได้ปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกนะว่ากริฟฟอริออนเนี่ยมือเท้าหนักนะครับมันก็จะใช้เท้าใช้ตีนของมันเนี่ยในการพุ่งเข้าโจมตีศัตรูไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแรงนั่นเองครับผ่านไปอีก20ตัวแล้วนะครับผมก็จะเหลืออีก5ตัวซึ่ง5ตัวนั้นอยู่ในทีมรัสเซียหมดเลยครับที่เราได้เห็นกันก่อนสัตว์ในตำนานตัวหลักของทีมรัสเซียอ่ะแล้วก็ต้องรีมาร์คไว้ให้ด้วยว่าสัตว์ในตำนานของทีมรัสเซียทั้งหมดถือเป็นสัตว์ในตำนานเทียมนะครับไม่ได้มีสตอรี่การสืบทอดมาในตระกูลอะไรเลยแต่ว่าอารามโวคอฟของไอตัวร้ายของฝั่งทีมรัสเซียเนี่ยเป็นคนวิจัยคิดค้นคว้ามาแล้วก็เอามาสร้างเป็นสัตว์ในตำนานเพื่อให้ทีมรัสเซียได้ใช้งานนั่นเองครับซึ่งสัตว์ในตำนานตัวแรกเลยก็คือหงส์ดำนั่นเองครับผมหงส์ดำก็คือคล้ายๆหงส์แดงเลยนะเท่าที่เคยดูก็คือหน้าตาเหมือนกันครับผมแต่รูปลักษณ์ตอนเป็นแสงสัตว์ในตำนานออกมาปุ๊บเนี่ยหงส์ดำก็คือจะเป็นตัวสีดำนั่นเองครับซึ่งท่าไม้ตายก็ไปซ้อนทับกับของหงส์แดงด้วยนะครับแต่อนุภาพรุนแรงกว่าหลายเท่านั่นก็คือ Black Flame Saber ครับผมถ้าเป็นหงส์แดงคือเฟรมเซเบอร์ธรรมดาใช่มั้ยดาบเพลิงพิฆาตแต่ว่าอันนี้คือเป็นดาบสีดำซึ่งก็สมเหตุสมผลดีนะแต่ที่จริงความน่ากลัวของหงส์ดำเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ท่าไม้ตายครับผมมันอยู่ที่ตัวเบเบที่แม่งมีความแข็งแกร่งมากๆนอกจากนั้นแล้วนะครับพวกสัตว์ในตำนานเทียมเนี่ยมันมีความสามารถในการที่จะดูดกลืนแล้วก็เอาสัตว์ในตำนานที่มันดูดกลืนมาเนี่ยมาใช้งานเสริมการโจมตีนู่นนี่นั่นได้ด้วยนะครับผมเหมือนที่ใครเคยทำอ่ะเอาหงส์ดำมาต่อสู้แล้วก็ชิงสัตว์ในตำนานของพวกทีมอเมริกาทีมจีนอย่างนี้มาใช้งานกันได้นั่นเองครับต่อไปก็จะเข้าสู่สัตว์ในตำนานทั้ง4ตัวของทีมรัสเซียแล้วนะครับซึ่งสัตว์ในตำนานของทีมรัสเซียทุกตัวนะครับก็จะมีเอกลักษณ์ของชื่อนะครับคือชื่อทุกตัวจะลงท้ายด้วยบอกครับผมซึ่งบอกเนี่ยก็คือเป็นชื่อองค์กรของทีมรัสเซียคำว่าบอกเนี่ยก็คือว่ามาจากพวกไซบอร์กนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยพวกนักสู้จากทีมรัสเซียก็อาจจะต้องมีการถูกดัดแปลงร่างกายเพื่อให้เขาเป็นนักสู้เบเบลดที่มีจิตใจที่โหดเหี้ยมนั่นเองครับโดยสัตว์ในตำนานตัวแรกคือไวบอกโดยที่เป็นสัตว์ในตำนานของอีวานซึ่งสัตว์ในตำนานของอีวานตัวนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นงูครับผมซึ่งก็ไม่ได้มีชื่อท่าไม้ตายอีกแล้วครับแต่ว่าเขาอ้างอิงความเป็นอสรพิษมาได้อย่างดีเลยนะครับนั่นก็คือเบเบลดของอีวานเนี่ยเวลาที่เคลื่อนที่ครับมันจะเคลื่อนที่แบบเหมือนงูเลื้อยเวลาที่มันจะโจมตีปิดฉากศัตรูนะครับมันก็จะเป็นการพุ่งเข้าไปโดยที่ไวบอกโจมตีใส่ศัตรูปุ๊บศัตรูก็จะหลุดสนามไปนะครับอารมณ์ประมาณเหมือนอสรพิษพุ่งเข้าฉกเหยื่อนั่นเองครับผมแหมเสียดายไม่ได้มีการพูดชื่อท่าไม้ตายให้เราเห็นนั่นเองนะสัตว์ในตำนานตัวต่อมาคือซีบอกครับผมซีบอกเป็นสัตว์ในตำนานเทียมของเซลเก้ครับซึ่งพอเป็นซีปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องเป็นสัตว์ในตำนานที่เกี่ยวกับทะเลนั่นก็คือมันเป็นปลาวาฬนั่นเองครับหรือถ้าเป็นยุคนี้เรียกให้อัปเดตหน่อยก็คือมันเป็นแค่วาฬใช่มั้ยซึ่งเจ้าซีบอกตัวนี้แหละครับมันเป็นสัตว์ในตำนานที่มีขนาดค่อ
่อนข้างมโหฬารนะครับแล้วก็ท่าโจมตีของมันเนี่ยมีชื่อว่า Water Impact ครับซึ่งด้วยความที่เป็นสัตว์ในตำนานที่เป็นวานใช่ไหมครับเวลาที่มันตกลงไปในน้ำอย่างเงี้ยมันเป็นเบเบที่สามารถหมุนในน้ำได้นะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นสัตว์ในตำนานแบบนี้มันก็จะมีอำนาจในการเคลื่อนไหวในทะเลที่ค่อนข้างดีอารมณ์ประมาณเหมือนเบเบว่ายน้ำได้ครับผมซึ่งเวลาที่มันโจมตีด้วย Water Impact นี้ก็จะโจมตีด้วยลักษณะการใช้น้ำจำนวนมหาศาลพุ่งเข้าโจมตีศัตรูไม่ว่าจะเป็นลักษณะของน้ำวนหรือจะเป็นการใช้คลื่นในการโจมตีก็สามารถทำได้สัตว์ในตำนานตัวต่อมาคือฟาวบอกครับผมฟาวบอกก็เป็นสัตว์ในตำนานที่เป็นนกเหยี่ยวที่ถูกใช้งานโดยบอริสนั่นเองครับซึ่งฟาวบอกเนี่ยเป็นสัตว์ในตำนานหรือเบเบลดที่มีคุณลักษณะการโจมตีรูปแบบหนึ่งครับผมซึ่งเป็นวิธีการต่อสู้ของบอริสด้วยนั่นก็คือเวลาที่ฟาวบอกโจมตีใส่ศัตรูอย่างต่อเนื่องครับมันเป็นอะไรไม่รู้ที่ว่าความเจ็บปวดของเบเบลดจะถูกส่งไปหาเบเลดเดอร์ด้วยซึ่งบอริสเนี่ยเคยต่อสู้กับเรย์แล้วก็เกือบฆ่าเรย์มาแล้วนะครับใช้เบเบลดโจมตีไปโจมตีมาอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งฟาวบอกเนี่ยมันจะมีท่าโจมตีที่มีชื่อว่า Storm Bridge ครับผมซึ่งท่าไม้ตายนี้นะครับมันโจมตีด้วยลักษณะของคาไมทาจิครับคาไมทาจิคืออะไรคือการที่กระแสอากาศไหลอย่างรวดเร็วจนเหมือนคมมีดครับผมคืออันเนี้ยมันโจมตีใส่พยัคฆ์ขาวอย่างต่อเนื่องแต่ในขณะเดียวกันเรย์ก็รับการโจมตีนี้เข้าไปด้วยครับซึ่งตัวของโวคอฟก็คอนเฟิร์มมาเองนะครับว่าบอริสเนี่ยก็ถือว่าเป็นเบเดอร์ที่น่าจะมีความโหดเหี้ยมแล้วก็เลือดเย็นมากที่สุดในองค์กรบอกแล้วนั่นเองครับซึ่งพอใช้สัตว์ในตำนานที่ทรมานทั้งเบเบลดแล้วก็ทั้งคู่ต่อสู้ได้อย่างเงี้ยก็สมแล้วล่ะนะที่เขาจะได้รับฉายานั้นไปนะและต่อมาคือสัตว์ในตำนานตัวสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือวูฟบอกนั่นเองครับวูฟบอกก็เป็นสัตว์ในตำนานของยูรีนั่นเองครับผมเจ้านี้ก็มีลักษณะเป็นหมาป่าหิมะนั่นเองครับซึ่งมันก็ใช้พลังหิมะในการต่อสู้นะครับผมท่าไม้ตายจะมีชื่อว่าบริสเซอร์ล็อกครับซึ่งอันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าบริสเซอร์ล็อกเป็นท่าไม้ตายสร้างพายุหิมะโจมตีใส่ศัตรูแล้วก็ทำให้ศัตรูขยับไม่ได้ครับยูรีไม่ได้ใช้ในลักษณะของการโจมตีเพื่อเผด็จศึกนะครับแต่เป็นลักษณะการโจมตีเพื่อสร้างมิติเป็นภูเขาน้ำแข็งขึ้นมาเพื่อเข้าไปต่อสู้กับทาคาโอะแบบ2-2นั่นเองครับโดยอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าบอริสเนี่ยน่าจะเป็นเบลดเดอร์ที่เลือดเย็นแล้วก็โหดเหี้ยมที่สุดในบอกใช่ไหมครับแต่ในช่วงสุดท้ายนั่นนะครับตัวของโวคอฟเขาก็มีการเอายูรีไปอัปเกรดน่าจะเป็นคนที่เลือดเย็นแล้วก็โหดเหี้ยมมากกว่าบอริสขึ้นมาแล้วนะครับผมซึ่งจังหวะที่ต่อสู้กับทาคาโอะนั้นเราจะได้เห็นศักยภาพอีกอันนึงของวูฟบอกหรือก็คือสัตว์ในตำนานเทียมก็ได้นะนั่นก็คือมันสามารถที่จะบงการเอาสัตว์ในตำนานนั้นมาใช้งานในการโจมตีได้อย่างรุนแรงแต่ต้องเป็นเบเดอร์ที่มีพลังจิตที่แข็งแกร่งพอนะครับซึ่งยูรีสามารถทำตรงนั้นได้เอาสัตว์ในตำนานทั้ง9ทั้ง10ตัวอย่างเงี้ยพุ่งเข้าโจมตีมังกรฟ้ากับทาคาโอะอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งถ้าดูจากความอึ้งของเคียวจูนะครับคิดเปรียบเทียบกับของใครได้ว่าตอนใครใช้สัตว์ในตำนานของพวกทีมจีนทีมอเมริกาตอนที่เขายังใช้หงส์ดำอยู่ใช่ไหมตอนนั้นอ่ะใครเต็มที่ก็คือเรียกออกมาแค่2ตัวครับแต่ยูรีนี่คือเรียกออกมา7-8-9ตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ควบคุมได้ในคราวเดียวก็อาจจะเป็นที่บ่งบอกได้ว่าตัวของยูรีตอนนั้นอ่ะมีพลังจิตแข็งแกร่งกว่าใครตอนใช้หงส์ดำซะอีกนะนอกจากนั้นแล้วตัวของวูบอกสามารถใช้เป็นตัวกลางในการที่จะรวบรวมพลังสัตว์ในตำนานขึ้นมาแล้วก็สร้างเป็นอาวุธสัตว์ในตำนานเพื่อให้มีพลังทำลายล้างที่สูงมากไปกว่านั้นได้ครับซึ่งถ้าเอาพลังอาวุธสัตว์ในตำนานนี้ไปใช้โลกของความเป็นจริงคือแบบตามคำพูดของฮิวาตาริโซอิจิโร่แล้วสามารถใช้ครองโลกได้เลยนะสเกลใหญ่ขนาดนั้นเลยครับซึ่งเรื่องอาวุธสัตว์ในตำนานเนี่ยผมเคยทำคลิปละเอียดไว้แล้วนะครับอันนี้ก็คือแค่พูดศักยภาพของวูบอกให้ฟังว่ามันสามารถสร้างอาวุธสัตว์ในตำนานมาได้ด้วยประกาศชนีนั่นเองครับก็จะหมดไปนะครับผมสำหรับสัตว์ในตำนาน25ตัวที่ปรากฏตัวขึ้นมาในอนิเมะเบลเบดภาคแรกทั้ง51ตอนครับผมท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะออกมากี่นาทีนะครับก็พยายามเล่าในส่วนของสัตว์ในตำนานอย่างเดียวนะครับหวังว่าท่านผู้ชมก็จะได้รู้จักสัตว์ในตำนานของภาค1มากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกชอบสัตว์ในตำนานตัวไหนเป็นพิเศษไหมหรือพอฟังสตอรี่ของมันแล้วรู้สึกสนใจตัวไหนขึ้นมาหรือเปล่านะครับหรือมีประเด็นอื่นอยากจะมาพูดคุยเพิ่มเสริมเติมกันก็จัดกันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพวกมังกรทองพวกสัตว์ในตำนานอื่นๆก็รอในคอนเทนต์ที่เป็นของเบเบดภาค2กันละกันนะครับช่วงนี้ก็ยังวนเวียนอยู่กับภาค1ไปก่อนนะสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ